ถ้านักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิชาการเกษตรสมัยใหม่บอกว่าการพรวนดินบ่อยมีผลเสียมากกว่าดีเพื่อนๆหลายคนคงสงสัยแล้วรู้สึกขัดแย้งเพราะมันขัดกับความเชื่อดั้งเดิมของเราใช่ไหมคะแต่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินลองฟังข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก่อนรวมถึงไร่รวยสุขก็ได้ทดลองทำมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะคะซึ่งผลที่ได้ก็ค่อนข้างจริงตามที่เขากล่าวไว้ค่ะจุดประสงค์ที่พวกเราทำการพรวนดินก็เพื่อช่วยให้ดินร่วนซุยรากพืชก็จะสามารถหาอาหารได้ดีขึ้นดินไม่อัดแน่นจนน้ำปุ๋ยเข้าไม่ถึงรากดินก็จะได้สัมผัสออกซิเจนไนโตรเจนในอากาศได้โดยตรงอีกด้วยใช่ไหมคะแต่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ทดลองและพบว่าการที่เราพรวนดินบ่อยมากเกินไปจะเป็นการไปทำลายระบบนิเวศในดินซึ่งในดินจะมีไส้เดือนแมลงและจุลินทรีย์หลากหลายชนิดคอยตะกุยคุ้ยเขี่ยให้ดินร่วนซุยอยู่แล้วทำให้ดินมีออกซิเจนเพียงพอต่อการหายใจของรากพืชและสิ่งมีชีวิตต่างๆในดินก็ยังเป็นตัวช่วยในการย่อยอินทรีย์วัตถุต่างๆให้กลายมาเป็นแหล่งสารอาหารของต้นพืชอีกด้วยการขุดไถพรวนดินบ่อยเกินไปจึงกลายเป็นการทำลายระบบนิเวศทำลายสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มากขึ้นและมีส่วนทำให้ดินเป็นกรดที่สำคัญดีไม่ดีเวลาเราพรวนดินไปนะคะอาจจะพรวนไปโดนรากซึ่งก็อาจจะทำให้พืชตายหรือว่าหยุดชะงักการเจริญเติบโตได้ในที่สุดค่ะดังนั้นเราจึงไม่ควรพรวนดินบ่อยเกินไปเอาแค่ปีละ 1-2 ครั้งก็พอค่ะหรือถ้าดินร่วนซุยดีอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปพรวนดินเลยนะคะสำหรับวิธีการพรวนดินที่ถูกวิธีและช่วงเวลาเหมาะสมที่ควรจะพรวนดินไว้ไร่รวยสุขจะมาแชร์ให้ในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ